วันทรงชัย8ธันวาคมซ้ายมือนำขบวนน้องกีพาหูยุทธขวามือลำหน้ามูลสอสมาลีพิกัด127ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่เป็นมวยล้างตานะครับชกกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่31ตุลาคมปรากฏว่า4ยกแล้วนะครับลำน้ำมูลเป็นต่อ 5-4 แต่ว่ายก5แพ้ก็เลยแพ้นิดหน่อยครับแพ้หุดหิดข้องจิตข้องใจวันนี้ครับลำน้ำมูลกางเกงน้ำเงินเลยตามล้างตานำขบวนนั้นมาสุดยอดฝีมือของวิกลุมพินีเขาครับมีฝรั่งมาชมมวยไทยเป็นแชมป์รุ่น130ปอนด์อาจารย์ประโมทหอยมุกครับถอดมงคลแล้วก็พวงมาลัยให้กับ นำขบวนสิทธิรักษ์ลำน้ำมูลนั้นเป็นอดีตแชมป์รุ่น115ปอนด์นะครับ1และ2รวมกันครับกางเกงน้ำเงินนั้นแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งแพ้เพราะเล็กกว่าครับปลายไปแผ่วซะ4ยกเป็นต่อแต่ว่ายก5แพ้ก็เลยแพ้คะแนนมาขึ้นมาทักทายด้วยจระเข้ฟาดหางนี่คุณสกลครับลูกพี่ของกางเกงน้ำเงินกางเกงน้ำเงินในมวยเข่าอาชีพกางเกงสีชมพูในแหมเมื่อก่อนในไถนาเป็นอาชีพครับคู่ต่อสู้ไปมานี่เอาชายโครงรับแล้วก็แขนล็อกขาแล้วไถนาเททิ้งเดี๋ยวนี้นี่ไถนาไม่ได้ครับกติกามวยไทยเขาเปลี่ยนไปแล้วไถได้แค่2ก้าวต้องปล่อยหรือไม่ก็ออกอาวุธก่อนครับไม่ใช่ว่าไถตั้งแต่มุมหนึ่งของเวทีไปอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะครับคู่นี้อายุอานามเท่ากันครับ22ปีแต่ว่านำขบวนนั้นแก่เดือนครับเกิดเดือนกุมภาพันธ์ลำน้ำมูลนั้นเดือนพฤศจิกายนว่าจะทัดมาลาแล้วก็เจาะยางสักทีหนึ่งนำขบวนนี้เป็นมวยที่รูปร่างสวยงามคนหนึ่งครับหมดยกที่2ยังไม่มีอะไรรุนแรงตามภาษามวยยุคนี้ครับมวยเงินแสนนี่1 2นี่หนักไปทางกำลังภายใน3 4นี่เล่นกันหนักหนักแรงๆยกที่3ครับขึ้นมานี่ยก1ยก2ก็ให้นำขบวนเป็นต่อ5 4 3 2ครับแต่พอหมดยก2นี่เสมอกางเกงสีน้ำเงินแล้วนะครับยังไม่มีอะไรกันแต่ว่าผู้ชมอาจจะดูลักษณะมวยดูเดี๋ยวก็สืบประวัติฟิตซ้อมมาเป็นยังไงบ้างคราวนี้เสมอกางเกงน้ำเงินครับขอโทษก็โพยเพราะว่าไปแทงกันจับกันเข้ากรรมการบนเวทีในกรรมการอุดมดีกระจ่างครับเจ้าของฉายากรรมการโปร่งใสไม่ต้องอธิบายว่าทำไมจึงได้ฉายาว่าโปร่งใสหยิบยานไปนิ่มๆทีนึงลำน้ำมูลก็พยายามเตะครับแต่ว่าเอาแล้วครับโดนไถต้องออกอาวุธครับเอาแล้วครับไม่ใช่ไถอย่างเดียวครับต้องออกอาวุธด้วยแหมแพงครับมวยขาวอาชีพกางเกงน้ำเงินครับจับได้ไหมเอาแล้วครับนำขบวนเด้งสู้นะครับไม่ใช่กลัวเขามีบิดมีพลิกด้วยน้ำเงินนั้นมวยขาวอาชีพโดนไหมเอากับคืนแข้งที่เป็นยกที่3แทงยังไม่เข้าแทงปลายๆเข่าครับไม่เจ็บอย่างนี้วางแข้งคืนแข้งอีกยานาวายแทงยังไม่เจ็บครับสอดในเน็ตเข่าดันออกไปยืนหลักแน่นๆครับนำขบวนแล้วก็คอยป้องเอาไว้ครับยกเข่าบ้างๆใช้หมัดดันบ้างตบบ้างลำน้ำมูลวางแข้งแต่เบาแม่ชกประมวยแข็งแรงนี่ลำบากเหมือนกันครับเด้งสู้ครับนำขบวนฟันศอกเอาแล้วครับพยายามเกรงแขนเอาแล้วครับแลกศอกกันระยะประชิดเดินต่อวางแข้งขวาวางขวาอีกทีนึงเจาะยางดันเอาไว้ครับดันเอาไว้ไม่ให้เข้าใกล้แทงไกลๆไม่เป็นไรครับแทงปลายข่าวนี้ไม่เจ็บไม่ถึงด้วยขีดยานเอาไว้ให้เสียจังหวะแทงยังไม่ถึงขีดยานเอาไว้ยกบังแทงโอ้โหลูกนี้กระจับครับกรรมการเตือนแล้วครับไม่ได้เขตปลอดอาวุธอย่าไปทำเขาแหมผิวค่ำๆก็หน้าเขียวได้เหมือนกันนะครับโดนแทงเข่ากระจับนี่ล็อกคอเอาละครับโหนสู้แทงว่าจะคว้าก็จับไม่ถนัดครับดูครับมีตั้งกำแพงหน้ามีดันมีผลักดูครับเกรงแขนไม่ให้เลื้อยขึ้นคอเกรงแขนเอาไว้เด้งครับเด้งเด้งเข้าตากรรมการครับแม่มีกระตุกกระชากด้วยนำขบวนนานๆทำทีแต่ว่าเด้งให้เห็นครับจะวางแข้งโดนไหมปันศอกวางแข้งคืนมาหมดยกที่3เนี่ยกรรมการ
จ้องหน้านิดนึงบอกเก่งแล้วนี่ต้องหยุดเตะดูภาพช้าครับดูครับนำขบวนนี่เกรงแขนนะครับไม่ให้แขนเลื้อยขึ้นคอล็อกคอได้ครับล็อกคอไม่ได้ก็ตีไม่ได้สิครับแบบนี้ดูครับแกสอดในครับแล้วเกรงแขนเอาไว้เด้งให้เข้าตากรรมการด้วยครับดูครับนานๆออกทีแต่ว่าออกเด้งเลยมีกระตุกกระชากวางแข้งด้วยหมดยกที่3ครับนำขบวนคนนี้เป็นต่อ 5-3 กองเชียร์บอกว่ามีแยบมีต่อยขยันหน่อยแหมทางฝั่งของลำน้ำมูลก็เครียดทีเดียวครับยกที่4ครับหมดยก3ครับนำขบวนกางเกงสีชมพูได้เปรียบ 5-3 ก็คู่ขี้ครับแทงจับขาแล้วแทงครับไม่ถ่ายแล้วเดี๋ยวนี้กติกาเขาห้ามไถนาเกิน29เอาครับล็อกเปิดชายโครงปักชายโครงล็อกดูครับล็อกเปิดชายโครงด้วยครับไม่ใช่ล็อกธรรมดานะครับล็อกดูครับชายโครงข้างซ้ายของลำน้ำมูลนั้นเปิดรับเข่าจริงๆดูครับแม่นำขบวนในล็อกลงนี้รายการดูครับล็อกแล้วครับหมุนบิดนี่ครับกำลังกล้ามท้องกำลังแขนต้องดีนะครับบิดได้หมุนได้ปักเข่าเจ็บกว่าครับดูครับล็อกอีกแล้วครับถอยออกมายานวายแม่ลำน้ำมูลจับเป็นรองวันนี้ดูครับโดนจับอีกแล้วครับหักแทงเล่นจังหวะครับมีหักมีบิดมีแทงมาดูครับน้ำหนักตามธรรมชาตินี่กางเกงน้ำเงินนั้นเบากว่าครับทำน้ำหนักขึ้นมาก็หนักแบบฟ้ามๆครับลูกแข็งแกร่งเป็นรองครับคว้าโดโอ้โหเด้งเข้าตาดีเหลือเกินครับนานๆออกแต่ว่าออกเนื้อเน้นๆครับดูครับอาวุธของลำน้ำมูลแกเบาครับดูครับออกมาเบาๆแปะๆนำขบวนก็เลยนิ่มเลยครับยกดูครับเด้งครับดูลำน้ำมูลครับข้าวแกเบาไปแล้ววันนี้อย่างว่าครับน้ำหนักไม่ใช่ธรรมชาติของแกครับก็ลำบากครับขยันออกก็จริงแต่ว่าไม่เนื้อครับน้ำซะส่วนใหญ่ดูครับโดนทั้งศอกทั้งแยบทั้งถีบจับก็จับเป็นต่อด้วยครับดูครับจับแล้วเด้งจับในดูครับจับในนี่จับได้เปรียบโอ้โหนานๆจะเห็นนะครับที่ลำน้ำมูลมวยข่าวอาชีพดูเหมือนว่าจะแพ้เข่าด้วยครับวันนี้แพ้หลักแพ้เหลี่ยมแพ้พละกำลังครับดูครับยกนี้แพ้เยอะครับลำน้ำมูลดูครับลูกแน่นลูกเนื้อนั่นอยู่ที่โอ้ยไปเลยครับแม่โดนหักโดนเหวี่ยงแล้วก็ล้มลงไปอย่างนี้นี่ราคาไปไกลแล้วนะครับ41-51แล้วตอนนี้มวยข่าวถ้าปล้ำเขาไม่ได้ครับแล้วก็ฟัดเขาไม่หมดแรงนี่ราคาไปเลยครับดูครับโอ้โหแม่คงอีกนานกว่าจะแก้มือกันได้ครับแพ้วันนี้นี่แพ้เยอะน้ำหนักเป็นรองครับพยายามจะแทงโอ้โหดูครับนำขบวนแกโหนแกเด้งดูครับโอ้โหไม่ไหวครับเล็กกว่าเยอะครับยิ่งชกยิ่งตัวเล็กครับดูแล้วบางกว่าครับหอมกว่าบางกว่าหัวใจนั้นใช้ได้แต่ว่ารูปร่างเป็นรองเยอะปลายยกโอ้โหเลือกเลยครับตัวนี้หมดยกที่4 41-51ครับไกลเลยครับออกอาวุธยกเดียวครับไปเลยครับดูครับแข็งแรงกว่าครับหนากว่าแล้วเข่าแกปักดูครับงัดแขนคู่สู้นะครับเปิดชายโครงแล้วมีลูกหักลูกหมุนอีกต่างหากไปเลยครับเป็นรองครับรูปร่างเป็นรองนานๆจะเห็นนะครับมวยเข่าอาชีพอย่างลำน้ำมูลครับแพ้เข่าอย่างจะเลยครับเงียบสงบเลยครับมือไม้นี่มาค่อยชูกันแล้วครับบนล็อกยกสุดท้ายกางเกงชมพูครับได้เปรียบ 41-51 อยากได้ราคาไหนร้องมาครับลำบากครับค่าตัวของนำขบวนสูงสุดถึง 250,000 นะครับลำน้ำมูลก็ใกล้ๆ 200,000 ครับในยุคที่ฮอตสุดขีดยกสุดท้ายครับคงลำบากครับมวยข่าวอาชีพแล้วก็แพ้ลูกปล้ำลูกฟัดอย่างนี้ครับ
คงทำลำบากแล้วก็มวยเข่าแล้วก็ปล้ำเขาไม่หมดแรงนี่ไม่รู้จะเอาอะไรมาทำเขาแล้วนำกระบวนก็ดันดันยับยับผิบผิบกอดกอดเอาไว้ครับเดินก็เดินไปอย่างนั้นครับเพราะว่าตามฟอร์มครับยกสุดท้ายก็พยายามหน่อยให้เซียนเซียนที่เชียร์ได้เห็นใจหน่อยว่าแหมผมก็พยายามแล้วแต่ว่าแหมพี่แกแข็งแรงจริงๆกรรมการแยกออกมาครับกรรมการอุดมดีกระจ่างนี่อายุยังไม่ถึง40นะครับแต่ว่ามาดูโง่เฮงและเจ้าทรัพย์คล้ายๆว่ามีอายุเยอะแล้วครับคิ้วต่ำหน่อยเสียงปีกลองก็เชิดนะครับเตะเอาละครับเคาะเคลียร์กันแล้วครับไม่ทำกันแล้วอาชีพเดียวกันหน้ากันมากแล้วก็ไม่ทำกันแต่ไฟนี่เป็นไฟที่นิ่มเลยครับของนำขบวนน้องกี่เผายุทธน้องชายนำคนน้องกี่เผายุทธนะครับมาดูอาการดีใจของครูกสิทธิ์คู่นี้ก็ต้องมีเฮฮาแบบนี้ออกลูกฝรั่งนำขบวนเป็นฝ่ายชนะครับ